คุณผู้ชมคะโครงการสร้างรอยยิ้มให้คนบันเทิงสัปดาห์นี้นะคะทางช่องโมโน29ของเราจะพาไปเยี่ยมศิลปินนักแสดงอาวุโสนะคะอย่างคุณต้อไกรศรีค่ะผมเล่นละครกับคุณอ้ําพอคุณอ้ํารู้ข่าวว่าผมไม่สบายเขาก็ให้เด็กไปดูเด็กไปเยี่ยมต้อไกรศรีแก้ววิมลนักแสดงอาวุโสวัย77ปียังคงจําภาพครั้งเล่นละครกับซุปตาอ้ําพัชราภาเมื่อปี2552ได้ชัดเจนที่ผ่านมาต้อไกรศรีสร้างรอยยิ้มผ่านจอแก้วให้คนดูมาแล้วกว่า2ทศวรรษปัจจุบันต้อไกรศรีอาศัยอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีทุกวันนี้ยังต้องรักษาอาการป่วยด้วยโรคภัยรุมเร้าก่อนหน้านี้ยังประสบอุบัติเหตุลื่นล้มศีรษะฟาดอย่างรุนแรงที่สมองเกิดผลกระทบต่อการทรงตัวในเรื่องของการเดินและการใช้ชีวิตประจำวันทีมงานโมโน29โดยคุณกิติศักดิ์พุกเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กรบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนยังได้มอบกล่องปันสุขซึ่งภายในบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคต้อไกรศรีพูดด้วยรอยยิ้มว่าการให้สัมภาษณ์กับทางโมโน29ในครั้งนี้ทำให้คนจดจำและรู้ถึงเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นและสิ่งที่คิดถึงเสมอก็คือการแสดงนั่นเองค่ะแต่ก็ยังอยากกลับไปเล่นใหม่นะละครเขาให้เราเล่นคุณตาคุณปู่เป็นร่มโพล่มใสของลูกหลานในบ้านก็โอเคได้เลยนะครับก็เป็นโครงการดีๆนะคะคุณผู้ชมเอามาฝากกันยังไงทางโมโน29ของเราก็ต้องขอให้คุณต้อไกรศรีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ